All Member สุกรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 Appการสู้รบระหว่างอิสราเอลฮามาสดำเนินมาถึงเดือนที่3แล้วนะคะยังเห็นภาพการโจมตีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เหนือจรดใต้ของฉนวนกาซาค่ะมีการเปิดเผยคลิปออกมานะคะสำหรับการสู้รบในพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ UN ได้มีการเตือนว่าประชาชนในฉนวนกาซากำลังอดอยากหิวโหยค่ะกองทัพอิสราเอลมีการเผยแพร่คลิปเมื่อวานนี้นะคะเป็นการสู้รบในเมืองจาบาเลียทางตอนเหนือของกาซาขณะที่อิสราเอลโหมโจมตีฉนวนกาซาในการขยายพื้นที่ทำสงครามครั้งใหม่มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนกองทัพระบุในแถลงการฉบับหนึ่งว่าทหารได้โจมตีเป้าหมายโครงสร้างต่างๆที่กลุ่มฮามาสใช้เป็นฐานที่มั่นและบอกว่านักรบฮามาสถูกสังหารระหว่างการต่อสู้นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ถ่ายจากทางตอนใต้ของอิสราเอลแสดงให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในกาซาตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวสิ้นสุดลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอิสราเอลได้ขยายการโจมตีภาคพื้นดินเข้าสู่ทางพื้นที่ตอนใต้ของกาซาครึ่งหนึ่งด้วยการโจมตีเมืองขานยูนิสพร้อมมีการรายงานว่าทั้ง2ฝ่ายต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงในพื้นที่ภาคเหนือด้วยประชาชนส่วนใหญ่ของกาซาซึ่งมีประชากร 2.3 ล้านแสนคนถูกบีบให้ต้องออกจากบ้านเรือนหลายครอบครัวอพยพหลายครั้งการสู้รบลุกลามทั่วกาซาประชาชนและหน่วยงานของสหประชาชาติระบุเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าขณะนี้ไม่มีที่ไหนปลอดภัยแล้วแม้ว่าอิสราเอลจะโต้แย้งคำกล่าวอ้างนี้ก็ตามด้านคาร์ลสกัวรองผู้อำนวยการโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติเตือนว่าประชากรครึ่งหนึ่งของกาซากำลังอดอยากหิวโหยขณะที่การสู้รบยังคงเดินหน้าต่อเนื่องมีเสบียงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถเข้าไปถึงกาซาได้และประชาชน9ใน10ไม่ได้กินอาหารทุกวันเนื่องจากสภาพในกาซาอย่างรุนแรงทำให้การส่งต่อความช่วยเหลือต่างๆแทบจะเป็นไปไม่ได้ค่ะอย่างไรก็ตามรองผู้อำนวยการโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติยังกล่าวว่าขณะนี้กำลังมีการทดสอบกระบวนการใหม่ในการให้ความช่วยเหลือสำหรับกาซารถบรรทุกจากจอร์แดนจะเข้ามายังจุดผ่านแดนเคเรมชาลอมที่อยู่บริเวณพรมแดนระหว่างอิสราเอลกาซาและอียิปต์เพื่อนำอาหารไปให้ผู้ลี้ภัยที่กำลังอดอยากหิวโหยเป็นจำนวนมากค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ